ันที่หนึ่งก็คือจิตวิญญาณเป็นยังไงอันที่สองจะพัฒนาได้ยังไงวิธีการเป็นไงอันที่สามคือคนทั่วไปเนี่ยจะพัฒนาจิตวิญญาณในชีวิตประจำวันได้หรือไม่อย่างไรประการที่สี่ก็คือว่าแล้วจะประเมินยังไงประเมินว่ามันมีการยกระดับหรือพัฒนาทางจิตวิญญาณพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราบอกว่าสิ่งที่ต้องรู้อันดับแรกของการเกิดมาเนี่ยก็คือต้องรู้อริยสัจสี่นะคราวนี้อริยสัจสี่คืออะไรนะหลายคนอาจจะเข้าใจไปหลายแบบนะชาวต่างประเทศที่ไม่ได้ศึกษาพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์นะก็อาจจะเข้าใจไปหลากหลายแบบเหมือนกันบางทีเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมศาสนาพุทธพูดแต่เรื่องของความทุกข์นะแต่จริงๆศาสนาพุทธพูดเรื่องสัจจะหรือแฟกต์คือความจริงความจริงที่โลกนี้มีอยู่ความจริงที่ธรรมชาตินี้มีอยู่ที่ตรวจสอบได้ด้วยตนเองไม่ต้องอาศัยการเชื่อศรัทธาหรือการฟังตามๆกันมาได้ยินได้ฟังแล้วตรวจได้ด้วยตนเองเดี๋ยวนี้เลยนะอย่างเช่นว่าพุทธเจ้าถามคามินินะว่าคามินิมีไหมที่คนในเมืองนึงเนี่ยตายนะแล้วเธอเสียใจคามินิก็บอกว่ามีแล้วคนในเมืองนึงที่ตายแล้วเธอไม่เสียใจมีไหมมีเหมือนกับเราอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยนะเราอ่านหนังสือพิมพ์ไปเจอคนตายคนเจ็บเสียใจบ้างไม่เสียใจบ้างถ้าเจอชื่อนามสกุลรู้จักอ้าวนี่ญาติเราพ่อแม่พี่น้องเราทำไมเราเสียใจพระเจ้าถามคำวันนี้อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คนคนหนึ่งตายแล้วเธอเสียใจคนคนหนึ่งตายแล้วเธอไม่เสียใจนะคำวันนี้ก็บอกว่าเพราะฉันทะหรือความพอใจหรือความเข้าไปมีความผูกพันในคนคนนั้นหรือสิ่งนั้นอย่างนี้พระเจ้าก็บอกถูกแล้วนะฉันทะเป็นมูลเหตุของความทุกข์เราพอใจในสิ่งใดถ้าสิ่งนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือเสื่อมไปความทุกข์จะเกิดขึ้นพระเจ้าจึงบอกว่าทุกใดๆในโลกนี้นะทุกนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันก็ตามทุกทั้งหมดนั้นมีเพราะว่าฉันทะเป็นมูลมีเพราะว่าฉันทะความพอใจเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุของความทุกข์นี่คือที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้ซึ่งเราถามว่าต้องเชื่อตามพระเจ้าไปอย่างเดียวไหมไม่จำเป็นตรวจได้ด้วยตนเองเช่นว่าโยมเดินไปห้างโยมอยากไปซื้อแก้วสักใบหนึ่งแก้วใบนี้นะแก้วมีต้องหลายใบนะทำไมโยมอยากซื้อแก้วใบนี้นะไม่อยากซื้อแก้วใบอื่นนะเพราะอะไรเหตุปัจจัยอะไรนะเหตุปัจจัยอะไรโยมจึงมีความอยากที่จะไปซื้อสิ่งนี้ไม่มีความอยากที่จะไปซื้อแก้วใบอื่นหรือว่าเสื้อผ้าตัวนี้เราไปเห็นแล้วแหมเราชอบเหลือเกินใช่ไหมเราอยากซื้อเสื้อผ้าตัวนี้เหตุปัจจัยนั้นก็คือเราต้องมีความชอบนะสิ่งนั้นมาก่อนตาไปเห็นรูปปั๊บเอ๊ะเสื้อผ้าตัวนี้ต้องหลายตัวนี้เข้าท่าตัดเย็บดีเนื้อผ้าละเอียดสีสวยแบบเป็นที่ถูกใจนะเราก็จะเกิดตัณหาคือความอยากที่จะได้มานะเพราะฉะนั้นพระเจ้าที่บัญญัติสายปฏิจจสุบาทความจริงนะของโลกนะอาการจิตของมนุษย์ทุกคนมีอย่างนี้ไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตามพระเจ้าบอกว่ามนุษย์นะเกิดมาแล้วจะมีอาการจิตอย่างนี้นะพอมีความชอบจะมีความอยากขึ้นมาถ้าไม่ชอบก็คือจะไม่อยากเพราะฉะนั้นโยมซื้อแก้วใบนี้ก็เพราะโยมมีความชอบจึงมีความอยากขึ้นมาถ้าถามย้อนกลับไปว่าก่อนความชอบเกิดอะไรเกิดมาก่อนถ้าไม่มีเสื้อมาให้ตาเห็นไม่มีตาไปเห็นเสื้อนะความชอบมันเกิดจากตาเห็นรูปจะเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนคนหูหนวกอยากไปซื้อซีดีมาฟังไหมไม่ได้อยากซื้อนะเพราะเสียงกระทบหูแล้วไม่รู้เรื่องอะไรภาษาทางหูไม่มีอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบัญญัติผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปทานสายปฏิจจสุบาทถ้าใครเคยศึกษาจะรู้ว่าธรรมชาติเหล่านี้เป็นธรรมชาติที่มีในจิตของมนุษย์ทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นคนใดในโลกและเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วอาการจิตของมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันปัจจุบันอาการจิตของมนุษย์ก็ยังเป็นอย่างนี้เหมือนกันธรรมะนี้จึงถูกเรียกว่าอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดการและพิสูจน์ได้ด้วยตนเองพุทธเจ้าพูดมาเนี่ยโม้หรือเปล่าก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้พุทธเจ้าบอกว่าให้เพ่งพิสูจน์ข้ออัดข้อธรรมของท่านตรวจสอบได้เลยเราตรวจสอบเดี๋ยวนี้ไปเดินห้างเดี๋ยวนี้ความจริงตรงนี้ก็ยังปรากฏตรงนี้เหมือนกันนะว่าถ้าโยมเห็นเสื้อผ้าตัวนี้เห็นแก้วใบนี้ถ้าโยมชอบโยมจะเกิดความอยากขึ้นมาความอยากซื้อเสื้อตัวนี้เกิดจากความพอใจความพอใจเกิดจากตาเห็นรูปโยมเดินไปที่ร้านซีดีเสียงกระทบหูนะเกิดความพอใจอยากซื้อซีดีแผ่นนี้ไปฟังเกิดตัณหาคือความอยากซื้อมาแล้วไอ้แก้วใบนี้มันก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นของใครนะแต่เราก็บอกว่าของฉันนะฉันซื้อมาแล้วเกิดอะไรอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นถ้าแก้วเราแตกเราทุกข์แก้วคนอื่นแตกเราไม่ทุกข์นะใช่ไหมรถโยมพังไม่ทุกข์ถ้ารถอาตมาพังอาตมาทุกข์อย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าเราไปยึดมาว่านี่รถของฉันใช่ไหมทั้งที่รถมันก็ไม่รู้หรอกมันเป็นของใครมันเป็นของโลกมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธาตุดินน้ำไฟลมมันเป็นธาตุตามธรรมชาตินี่คือสัจจะความจริงนะที่ผู้เช่าได้บอกสอนเอาไว้และความจริงตรงนี้ถ้าใครเข้าใจใครเห็นสัจจะความจริงตรงนี้สามารถถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นออกจากธรรมชาตินี้ได้ความทุกข์จะไม่มีความทุกข์จะไม่มีในจิตในใจของเขาผู้เช่าสอนวิธีแก้ความทุกข์ทำยังไงความทุกข์จะไม่มีในชีวิตโยมยิ่งยึดอะไรมากยิ่งทุกข์มากรักอะไรมากสิ่งนั้นแตกสลายเสื่อมสลายเราจะมีความทุกข์มากและสิ่งใดในโลกที่ไม่แตกสลายมีไหมหยิบมาให้ดูสักอย่างสิภูเขาต้นไม้คนสัตว์บ้านรถยศถาบรรดาศักดิ์เงินทองทุกสิ่งทุกอย่างมีแล้วหายไปมีแล้วหายไปนี่คือสัจจะความจริงที่พุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นอริยสัจความจริงของโลกคือทุกอย่างในโลกมีสมุทัยคือเหตุเกิดมีนิโรธคือความดับนี่คืออริยสัจ4ที่พุทธเจ้าเข้าไปตรัสรู้ความจริงอาตมาถึงบอกมันเป็นแฟกต์พุทธเจ้ามองเนี่ยมองไม่เหมือนนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์มองต้นไม้ก็มองเกสรท่อน้ำเลี้ยงรากใบดอกอะไรต่ออะไรนะรายละเอียดในนั้นแต่พุทธเจ้ามองต้นไม้เกิดไม้ดับไม้มองคนเกิดไม้ดับไม้ตึกหลังนี้เกิดไม้ดับไม้ภูเขาเกิดไม้ดับไม้สุขเกิดในใจเกิดไม้ดับไม้มีใครมีความสุขแช่ในใจตลอดทุกวินาทีทั้งวันมีไหมมีใครทุกข์แช่ตลอดทุกนาทีตลอดทั้งวันมีไหมไม่มีสุขเกิดแล้วก็ดับไปทุกเกิดแล้วก็ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเหมือนกันที่ตรงนี้คือเกิดและดับนั่นเรียกว่าสมุทัยคือเกิดและนิโรธคือความดับนี่คืออริยสัจ4ที่เราต้องรู้อันดับแรกของชีวิตที่เกิดมาเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยไม่มีทุกข์หมดความทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอันนั้นแหละเรียกว่าเราเห็นสัจจะของโลกความจริงของโลกนี้เป็นปัญญาในทางพุทธศาสนาปัญญาที่จะทำให้เราไม่มีทุกข์ปัญญาในทางพุทธศาสนาต้องการแค่นี้ต้องการเห็นแค่นี้กรอบในการเห็นแค่นี้ว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดและดับเกิดและดับแค่นี้เองเป็นปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสเห็นตรงนี้แล้วได้ประโยชน์อะไรเช่นโยมเห็นสิ่งสิ่งหนึ่งเห็นแก้วใบนี้หรือว่าเห็นแมวสักตัวหนึ่งนะมันเดินมาต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กเดินมาหัวใจวายดิ้นตายไปมีคนเอาไปเผาเป็นขี้เถ้าปุ๋ยผงนะนั่นคือโยมจะได้ปัญญาอะไรโยมจะเห็นว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั้นไม่ใช่เราพระเจ้ากำลังให้แยกสิ่งที่ถูกสังเกตกับผู้สังเกตออกจากกันเพราะฉะนั้นถ้าโยมเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพระเจ้าจะบอกเราจะเกิดปัญญาว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราภาษาบาลีเรียกว่าเนตังมะมะเมโสมัสมิณเมโสอัตตาอันนี้โยมอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมากนักเพราะว่าพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์นั้นน้อยคนที่จะเข้าไปศึกษานะ
พุทธวจนะแท้ๆที่ออกจากปากของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราเคยได้ยินแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาแต่พุทธเจ้าตรัสสอนบ่อยๆว่าเมื่อเธอเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเธอจะต้องเห็นว่าเนตังมมะคือนั่นไม่ใช่ของเราเนโสมัสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะฉะนั้นอาตมาจึงอุปมาเหมือนกับแมวตัวหนึ่งเดินมาแล้วหัวใจวายดิ้นตายไปคนเอาไปเผานะเป็นขี้เถ้าขุยผงถ้าโยมเป็นแมวโยมจะเห็นขี้เถ้าตัวเองไหมไม่เห็นใช่ไหมแสดงว่าโยมกับแมวไม่ใช่ตัวเดียวกันนะแมวคือแมวตัวเราคือตัวเราเพราะฉะนั้นผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตนั้นมันเป็นคนกันนี่แหละนะนั่นก็คือนั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเราถ้าเราเห็นได้อย่างนี้พระเจ้าบอกว่าถ้ารูปตายเราจะไม่ตายไปตามรูปเมื่อเวทนาแตกดับเราจะไม่ดับไปตามเวทนาเมื่อสัญญาคือความจำทุกคนมีความจำหมดทุกคนมีเวทนาคือสุขทุกข์เดี๋ยวจะพูดเสร็จสับเทคนิคมากไปนิดหนึ่งบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะเมื่อสัญญาดับไปเราจะไม่ดับไปตามสัญญาคือความจำเมื่อสังขารคือความคิดปรุงแต่งดับไปเราจะไม่ดับไปตามความคิดปรุงแต่งและเมื่อวิญญาณดับไปเราจะไม่ดับไปตามวิญญาณเราจะเป็นผู้รู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งการเกิดดับของสิ่งทั้งหลายแต่ตัวผู้สังเกตนั้นไม่ได้เกิดไม่ได้ดับไปด้วยแต่ปัญหามันคือว่าไอ้สิ่งที่พระเจ้าให้เราเข้าไปสังเกตนั้นมันไม่ใช่แมวมันไม่ใช่แก้วแต่มันเป็นตัวเรานี่แหละมันเลยสังเกตยากนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลใดก็ตามมาสังเกตตัวเองว่าเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของตัวเองนะผู้นั้นจะเข้าถึงความไม่ตายคืออมตะธรรมได้นะความทุกข์จะหมดไปทุกข์หมดไปเพราะหมดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่นะสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่หมดความยึดถือเพราะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะอะไรเวลาจะปวดหัวปวดท้องมันเคยบอกโยมไหมว่าอีก3ชั่วโมงจะปวดหัวปีหน้าจะขอเป็นมะเร็งนะมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันใช่ไหมเราห้ามไม่ให้แก่ได้ไหมไม่ได้ทุกอย่างเดินไปสู่ความเสื่อมห้ามไม่ให้ผมงอกได้ไหมห้ามไม่ให้หนังเหี่ยวได้ไหมห้ามไม่ให้ฟันหลุดร่วงได้ไหมหมอก็ตายกันหมดพยาบาลก็ตายหมดเหมือนกันที่รักษาพวกเราใช่ไหมทุกคนเดินไปสู่ความตายพระพุทธเจ้าก็ตายเพราะว่าอะไรเพราะว่าธรรมธาตุนี้เป็นของตายเป็นของแตกสลายพระเจ้าจึงบอกว่าให้เราเข้าไปสังเกตไงธรรมชาติที่มีอยู่ในโลกมีอะไรไม่แตกสลายหยิบมาให้ดูสักอย่างสิมีอะไรไม่แตกสลายในโลกแตกสลายหมดนี่คืออริยสัจ4ที่พวกเราต้องเข้าไปรู้และถ้าเราเข้าไปรู้ว่าทุกอย่างในโลกมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปคือสมุทัยและนิโรธนะตรงนั้นแหละเราจะไม่มีความทุกข์และสรรพสิ่งทั้งหมดที่มีการเกิดและดับนั้นพระเจ้าเรียกว่ากองทุกข์หรือทุกขสัจความจริงนะสิ่งใดก็ตามที่มันแตกสลายได้มีการเกิดปรากฏมีการดับปรากฏพระเจ้าเรียกมันว่าทุกขสัจความทุกข์ก็เป็นทุกข์คือความทุกข์ก็เดินไปสู่ความดับความสุขก็เป็นทุกข์คือเดินไปสู่ความดับร่างกายก็เป็นทุกข์คือเดินไปสู่ความดับทุกอย่างในโลกที่เกิดมาแล้วเดินไปสู่ความดับทั้งหมดนี่แหละนะเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกฝนตนเองจนกระทั่งเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างชัดเจนภายในจิตในใจความทุกข์ของเราจะหมดไปนะก็ขอฝากในขั้นต้นไว้ตรงนี้